Everyday with God Podcast ใช้เวลาประจำวันเพื่อการเติบโตและลงลึกในพระเจ้าประจำวันพุธที่4พฤษภาคม2022ซีรีส์ชีวิตที่พร้อมด้วยความยินดีอันสดใหม่วันที่4ความยินดีในความยุติธรรมเฉลยธรรมบัญญัติบทที่16ข้อ19ถึง20กล่าวว่าห้ามทำให้เสียความยุติธรรมห้ามลำเอียงห้ามรับสินบนเพราะว่าสินบนทำให้ตาของคนมีปัญญาบอดไปและกลับคดีของคนชอบทำเสียท่านจงติดตามความยุติธรรมคือความยุติธรรมนั้นเพื่อท่านจะได้มีชีวิตและได้ยึดครองแผ่นดินซึ่งพระยาเวพระเจ้าของท่านประทานแก่ท่านในเมืองโปโตแปรงประเทศเฮติมีพันธกิจโรงพยาบาลสนามชั่วคราวแห่งหนึ่งชื่อ Heartline Ministry หรือพันธกิจเส้นชีพจรมีเป้าหมายในการดูแลผู้ประสบภัยและความยากลำบากในช่วงที่เกิดแผ่นดินไหวครั้งใหญ่เมื่อปี2010ในบรรดาผู้บาดเจ็บสาหัสมากมายนั้นมีเด็กชายคนหนึ่งที่ชื่ออิมมานูเอลแปลว่าพระเจ้าสถิตกับเราแม่ของอิมมานูเอลเฝ้าอยู่ข้างกายเด็กน้อยอันที่จริงในแผ่นดินไหวครั้งนี้ไม่เพียงแต่เป็นสาเหตุให้ร่างกายของอิมมานูเอลบาดเจ็บสาหัสแต่ยังพรากชีวิตลูกๆอีก3คนของเธอไปด้วยหัวใจของแม่ผู้นี้เองก็แตกสลายด้วยความโศกเศร้าเช่นกันถึงอย่างนั้นในทุกคืนเธอจะยกเสียงสรรเสริญนำผู้คนทั้งโรงพยาบาลมานมัสการพระเจ้าผู้คนทั้งชายและหญิงต่างร่ำให้เมื่อเห็นภาพและได้ยินเสียงสรรเสริญนี้เวลาผ่านไปร่างกายของอิมมานูเอลได้รับการรักษาเด็กน้อยและแม่ย้ายไปทางใต้เพื่อเริ่มต้นชีวิตใหม่วันหนึ่งผู้รับใช้ที่พันธกิจเส้นชีพจรได้รับสายจากคุณแม่คนนี้แจ้งว่าเธอกำลังตั้งครรภ์ลูกอีกคนพวกเขาจึงจัดแจงเรื่องฝากครรภ์ที่แผนกสูติกรรมของพันธกิจที่ต่อมาเธอได้คลอดบุตรชายเป็นเหมือนการอัศจรรย์แห่งการช่วยกู้ของพระเจ้าและเธอตั้งชื่อลูกของเธอว่าราฟาเอลแปลว่าพระเจ้าผู้ทรงรักษาและนี่คือตัวอย่างที่มีชีวิตของสุภาษิตบทที่21ข้อ15ที่ว่าเมื่อมีการปฏิบัติอย่างยุติธรรมคนชอบธรรมก็ยินดีแต่คนประพฤติชั่วหวาดผวาหลายคนอาจรู้สึกแปลกใจเมื่อได้ยินคำว่ายุติธรรมจากเรื่องนี้แต่สำหรับพระเจ้าพระองค์ทรงห่วงใยลูกๆของพระองค์ที่ประสบความทุกข์ยากอย่างสุดหัวใจพระทัยของพระองค์สลายเมื่อลูกๆของพระองค์ต้องจบชีวิตอย่างน่าเศร้าหรือเผชิญกับความยากลำบากในโลกนี้แต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เราเหมือนกับผู้รับใช้ในพันธกิจเส้นชีพจรได้ลงมือช่วยเหลือผู้คนที่ขาดแคลนหรือทุกข์ยากเช่นเดียวกับอิมมานูเอลและแม่ก็เหมือนเรากำลังร่วมมือกับพระเจ้าในการกู้คืนความยุติธรรมของพระองค์ให้แก่โลกนี้การร่วมมือนี้ต้องมีการเสียสละบางสิ่งอาจเป็นการยอมเสียสละผลประโยชน์ของส่วนตนยอมทิ้งความหยิ่งและความสบายบางอย่างของชีวิตแต่เหมือนที่พระธรรมสุภาษิตบอกกับเราเมื่อมีการปฏิบัติอย่างยุติธรรม
เราจะได้ชื่นชมยินดีขอพระเจ้าทรงเปิดดวงตาและหัวใจของเราวันนี้ให้เห็นผู้คนมากมายที่ต้องทนทุกข์จากความอยุติธรรมในสังคมจงแสวงหาการทรงนำจากพระองค์ว่ามีพื้นที่ใดที่เราจะร่วมมือกับพระเจ้าในการแก้ไขปัญหาเหล่านั้นได้บ้างพระเจ้าทรงกำลังทำงานของพระองค์อยู่ความยุติธรรมและความยินดีของพระองค์ทรงพร้อมอยู่เสมอจงก้าวออกไปและร่วมมือกับพระองค์ในวันนี้จงส่องความสว่างของพระคริสต์ด้วยการรับใช้ผู้คนที่อยู่ในความมืดมิดพระธรรมสดุดีบทที่11ข้อ7กล่าวว่าเพราะพระยาเวทรงชอบธรรมจึงทรงรักกิจการที่ชอบธรรมคนเที่ยงตรงจะเห็นพระพักของพระองค์อิสยาห์บทที่1ข้อ17กล่าวอีกว่าจงฝึกทำดีจงเสาะหาความเป็นธรรมจงแก้ไขการบีบบังคับจงแก้ต่างให้ลูกกำพร้าพ่อจงสู้ความเพื่อหญิงม่ายสิ่งที่ต้องใคร่ครวญในวันนี้ความยุติธรรมใดในสังคมที่พระเจ้าทรงเร้าใจให้เราร่วมมือกับพระองค์ในการฟื้นคืนความยุติธรรมเราจะลงมือทำเป็นภาคปฏิบัติในสัปดาห์นี้ได้อย่างไรบ้างให้เรามาอธิษฐานด้วยกันค่ะพระบิดาที่รักเราสรรเสริญพระองค์ผู้ทรงความรักและความยุติธรรมไม่เปลี่ยนแปลงเราขอบคุณที่ไม่มีสักชีวิตเดียวที่พระองค์มองข้ามเราขอบคุณพระองค์ผู้ทรงเห็นคุณค่าคนเล็กน้อยอย่างเราขอทรงเร้าในใจเมื่อเห็นความอยุติธรรมเกิดขึ้นอย่าให้เราละเลยหรือมองข้ามเพียงเพราะว่าไม่ใช่เรื่องของเราขอช่วยเราให้ยอมร่วมมือกับพระองค์ในการฟื้นคืนความยุติธรรมและความยินดีแก่ผู้คนที่ขาดแคลนและทุกข์ลำบากขอประทานความรักความเมตตาเปลี่ยนหัวใจของเราให้เป็นเหมือนพระองค์มากขึ้นให้ล้นด้วยความชื่นบานอยู่เสมออธิษฐานในพระนามพระเยซูอาเมน